จ่ายในครอบครัวพี่อ่ะพี่ใช้เดือนละ80,000ก็คือ90,000แล้วถ้าเกิดระยะที่พี่จะต้องวางแผนคือ10 ปีเสร็จแล้วค่าใช้จ่ายที่พี่ต้องการของตอนนี้คุณการถูกต้องไหมคะแล้วก็ต่อด้วยหนี้สินก็คือค่าบ้านคือต้องมาช่วงนี้อันนี้จะพอใช้แล้วก็มีค่าบ้านพี่อะค่ะผ่อนเดือนเท่าไหร่ครับเดือนละ10,000ค่ะเดือนละ10,000ใช่ไหมคะยังค้างอีกกี่ปีคะบ้าน10 ปีนะคะก็เป็นล้านมีผ่อนรถไหมคะมีค่ะผ่อนรถค้างอีกเท่าไหร่คะพี่ค้างอีกประมาณ4 ปีเดือนละเท่าไหร่คะพี่ผ่อนเดือนละ20,000รวมนี้สินของพี่นะคะที่หายไปนะของครอบครัวได้นะคะก็เป็น1,960,000 บาทขอโทษนะคะแล้วตอนนี้ค่ะในส่วนของเงินฝากแล้วก็ทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูงค่ะที่มีมูลค่าประมาณเท่าไหร่คะพี่ก็มีที่ดินนะคะที่ดินมันไม่ใช่สินทรัพย์ที่เป็นสภาพสูงแล้วก็สภาพคล่องนะคะเป็นพวกแก้วแหวนเงินทองฝากธนาคารอะไรเงี้ยค่ะก็มีทองอยู่10 บาททองอยู่10 บาทแต่ละ20 บาทก็เป็น 20,000 10 บาทก็200,000แล้วมีเงินอื่นอีกไหมคะมีเงินเก็บธนาคาร500,000ค่ะเก็บไว้ค่ะนี่500,000ทั้งหมดพี่มีอยู่700,000 บาทนะคะที่เป็นสภาพคล่องนะคะแล้วพี่มีทุนประกันชีวิตอยู่ที่เท่าไหร่คะ1,000,000เกิดวันหนึ่งนะคะพอจะเป็นต้องจ่ายไปก่อนนะคะนี่สิ่งที่ครอบครัวจะต้องมีภาระแบกรับไว้นะคะอยู่ที่9,860,000 บาทค่ะแล้วตรงนี้ค่ะในฐานะที่ถือขันมาวันนี้ค่ะก็มีความห่วงใยที่ในส่วนของตรงนี้ค่ะว่าอย่างที่บอกไว้ค่ะซิสเตอร์แต่เมื่อโตมาเราไม่สามารถคาดการณ์อนาคตเราได้ใช่ไหมคะมันก็เลยมีโครงการตรงนี้ค่ะมาช่วยพี่เพื่อให้พี่ลดความห่วงในสิ่งที่พี่มีอยู่นะคะขออนุญาตเสนอโครงการให้พี่นะคะเป็นเบี้ยสูงแน่เลยอ่ะต้อง9,000,000 กว่าบาทพี่ส่งไม่ไหวหรอกตอนนี้ค่ะเวลาที่แบ่งเก็บเงินนะคะพี่เก็บเงินทั้ง100%ของพี่แล้วก็ต่อค่ารายได้ที่พี่ได้มาต่อเดือนนะคะพี่แบ่งเก็บเดือนละเท่าไหร่คะก็คือพี่ใช้ในส่วนของพี่แล้วก็ของแฟนพี่พี่เก็บค่ะเดือนละประมาณเท่าไหร่คะที่พี่เก็บอะคะก็เดือนละประมาณ50,000เดือนละประมาณ50,000ที่เก็บได้ใช่ไหมคะถ้าแบ่งเงินเก็บของพี่ตรงนี้ค่ะสัก10%นะคะเพื่อที่จะมาคุ้มครองยอดหนี้ทั้งหมดยอดตัวนี้ที่พี่หมกที่พี่หมกทั้งหมด9,000,000 กว่าเนี่ยค่ะพี่คิดว่าที่จะเดือดร้อนไหมคะตรงนี้นะคะตอนนี้เอาเงินไว้กองกลางค่ะเพราะว่าแม่พี่ยังป่วยอยู่เกิดเป็นฉุกเฉินค่ะพี่คิดว่าตรงนี้ค่ะ10%นะคะถ้าแบ่งออกมาตรงนี้ค่ะมันก็แค่เดือนละ5,000เองค่ะตรงนี้ค่ะถ้าเกิดว่าพี่หายไปตรงนี้ค่ะเดือนละ5,000คำถามจริงว่าพี่เดือดร้อนตรงนี้ไหมคะถ้าพี่จะไม่เดือดร้อนใช่ไหมคะแต่ถ้าวันหนึ่งพี่ไม่ได้เริ่มออกโครงการนี้ค่ะนะคะเกิดแม่พี่นะคะต้องใช้เงินรักษามากกว่านั้น5,000ตรงนี้ค่ะ
วันหนึ่งที่พี่จำเป็นต้องใช้เงินจริงมันจะจับไปช่วยพี่ในวันที่แรกที่ต้องการเงินเป็น5ล้าน10ล้านตรงนี้พี่คิดว่ามันจะโอเคไหมคะพี่ว่าถ้าเดือนละ 5,000 ปีหนึ่งก็ 60,000 พี่ว่าพี่ก็ไม่ไหวหรอกมันสูงอะตรงนี้ค่ะพี่ถ้าพี่เริ่มมองตรงนี้ค่ะผมสามารถช่วยพี่ได้เลยทีเดียวถ้าพี่ไหวใจตรงไหนก็คือมันสามารถถกขึ้นลงมาได้ค่ะมันสามารถที่จะทบขึ้นลงมาพี่ก็สามารถเริ่มความคุ้มครองชีวิตของพี่หรือคนที่พี่ห่วงได้ในทันทีแต่เกิดถ้าพี่ไม่เริ่มมองวันนี้ค่ะมันก็เท่ากับว่าไอ้ที่พี่บอกว่าพี่รักพี่ห่วงครอบครัวค่ะมันก็เท่ากับว่าพี่ไม่ได้เริ่มทำอะไรให้เขาเลยคือระหว่างเงิน 5,000 นะคะกับเงินแสนถึงล้านที่ไปหาค่ะอันไหนมันยากกว่ากันนะคะพี่เงินล้านใช่ไหมคะเงินล้านหายากกว่าเพราะตรงนี้ค่ะความเชื่อว่าวันนี้ค่ะเงิน 5,000 สำหรับพี่ค่ะมันไม่ทำให้พี่เดือดร้อนแน่นอนจะต้องทำให้ถ้าเกิดพี่เอาเงิน 5,000 ไปมาค่ะบ้านของพี่ค่ะจะถูกยึดไปไหมคะก็ไม่ใช่ค่ะแต่ถ้าวันนี้ที่ไม่ได้ออกพี่ได้เริ่มออกหลังจากวันนี้ไม่ถูกบ้านของพี่ค่ะก็ต้องอ่านถึงธนาคารยึดไปแน่นอนถูกต้องไหมคะเพราะว่าพี่ไม่ได้จ่ายแค่ 5,000 แน่นอนค่ะถ้าอย่างนั้นรบกวนพี่เซ็นชื่อตรงนี้เลยค่ะเซ็นชื่อเหรอก็เพื่อความคุ้มครองแล้วก็ในเรื่องของรายละเอียดแล้วก็ในเรื่องของคุ้มครองชีวิตพี่นะคะในเรื่องต้นขึ้นแล้วพี่มีวิธีจ่ายยังไงบ้างพี่ว่า 60,000 มันสูงไปอ่ะ 60,000 มันสูงไปใช่ไหมคะดูขอเสนอแบบให้พี่ดูก่อนนะคะจะเป็นโครงการแบบสะสมทรัพย์นะคะส่วนตรงนี้ค่ะจะมีเงินปันผลด้วยชื่อแบบนะคะจะเป็นแบบเอ็กซ์แลนด์นะคะคุ้มครองพี่นะคะจะถึงอายุ70ปีนะคะพอเส้นปีกว่านะคะ AA นะคะจะคืนให้พี่มาของอยู่ที่ 330% นะคะในระหว่างที่พี่ยังชำระเบี้ยอยู่อะค่ะชำระเบี้ยทั้งหมดนะคะ20ครั้งนะคะทุกสิ้นปีกรมธรรม์ปีที่4ค่ะ AA จะมีเงินคืนให้พี่นะคะอยู่ที่ 10% ของทุกปีค่ะแต่ว่าในระหว่างทางถ้าเกิดว่าพี่จับไปก่อนถ้าเกิดว่าเราจับไปก่อนนะคะในปีที่12ค่ะ AA จ่ายให้เลยทันทีอยู่ที่ 200% ของกรมธรรม์นะคะตอนนี้นะคะพี่มีอายุ36นะคะพี่อายุแค่36เองอ่ะพี่จะไปคุ้มครองยาว70ไปหรอหมายถึงตอนนี้พี่อายุ36ค่ะแต่ตอนนี้น้องบอกว่าระยะสมคือ20ปีค่ะ36บวก20ก็แค่56มั้ยคะน้องบอกว่าคุ้มครองยา70ก็จริงเหรอขอโทษค่ะคือขอโทษนะคะเมื่อกี้ให้ข้อมูลผิดคือว่าคือเริ่มทำได้ตั้งแต่อายุ70ปีค่ะตั้งแต่อายุ70ปีค่ะแต่ว่าในการชำระเบี้ยนะคะเป็นแค่20ครั้งค่ะพอพี่ชำระเบี้ยครบ20ครั้งแล้วเนี่ย AA ก็คือให้3ทั้งหมดนะคะเป็น 330% ค่ะก็20ปีก็คืออายุ56ปีที่บอกนะคะก็จะได้เงินในส่วนที่พี่สะสมทรัพย์ตรงนี้ค่ะคือเมื่อกี้ค่ะนี่สินของพี่ทั้งหมดนะคะ
จริงๆแล้วอยู่ที่9ล้านแต่ว่าพี่บอกว่ามันไม่ไหวใช่ไหมคะทีนี้ค่ะมันก็เลยลดลงมาเหลือทุนละปีละ1ล้านบาทนะคะในส่วนของทุนประกันนะคะเงี้ยที่จะต้องชำระค่ะต่อครั้งละค่ะ139,000บาทค่ะตัวนี้ค่ะพี่ว่าพี่ไหวไหมคะพี่ชำระเป็นรายเดือนได้ไหมคะพอดีเงินแสนพี่ไม่สะดวกชำระเป็นรายเดือนได้ค่ะชำระได้รายเดือนนะคะเดือนตกในส่วนของคนนี้ค่ะคนที่พี่รักพี่ห่วงคือใครคะกับพี่ลงชื่อสามีพี่เนาะค่ะมาเกษตรดีกว่าค่ะทราบว่าวันนี้ค่ะพี่มีการชำระเป็นเงินสดหรือว่าบัตรเครดิตของพี่รูปบัตรเครดิตแล้วกันค่ะได้ค่ะเอาไปเสร็จแล้วนะคะค่ะค่ะพี่นี่คะพี่มีคิดว่าโครงการนี้นะคะดีและมีประโยชน์ไหมคะก็ได้ค่ะก็คงจะขอถอนรายชื่อจากพี่อะค่ะเพื่อที่ว่าเขาจะได้ไปแนะนำโครงการดีๆอย่างเงี้ยค่ะในบทที่พี่รักและพี่ห่วงใยนะคะพี่จะสะดวกให้ไหมคะที่เพื่อนเป็นฝรั่งนะคะบินไปบินมาอย่างเงี้ยได้ไหมแนะนำได้ไหมเขาทำงานอยู่ที่นี่ไหมคะไม่ได้ทำงานนะคะเหมือนเป็นนักท่องเที่ยวบินไปบินมาเฉยๆถ้ามีวีซ่าปีค่ะหมายถึงว่านอนเรียนได้ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดเขาไม่ทำงานไม่รู้เขาผิดนะคะไม่สามารถทำได้แต่ก็เป็นเหมือนเกษียณอายุอะค่ะเป็นพาสปอร์ตรีไทเมนต์ใช่ไหมคะได้ค่ะแล้วก็เขาเช่าบ้านมีแบบแต่งอะไรที่อยู่ชัดเจนไหมคะสามารถมีอะไรที่อยู่ได้มีค่ะอย่างนี้ทำได้ค่ะอายุเท่าไหร่คะอายุ60ค่ะอายุ60นะคะขอชื่อมิสเตอร์อะไรคะปีเตอร์ค่ะปีเตอร์นะคะเบอร์โทรค่ะตึกของค่ะแล้วก็ที่คนหนึ่งค่ะที่คนที่สองค่ะคนที่สองเป็นคนไทยอะค่ะรับราชการอยู่ค่ะอายุเท่าไหร่คะอายุประมาณ40ค่ะ40ขอประทุ่งค่ะค่ะได้ค่ะคนที่3ค่ะมีเขาเรียกอะไรอ่ะคนขายอาหารนะคนขายอาหารเป็นร้านอาหารทางฝั่งอะไรเนี่ยอยู่ตรงไหนคะพี่อายุแยกเจค่ะแยกเจชื่อพี่อะไรคะพี่วันพี่วันขอประทุ่งพี่วันได้ค่ะค่ะแต่พี่ไม่ให้อ้างว่าพี่เป็นคนแนะนำมานะเดี๋ยวเขาจะว่าพี่อ่ะแนะนำตัวแทนไปขายประกันอย่างเงี้ยชีมากเลยตรงเนี้ยค่ะพี่โอ้ชีเดี๋ยวชีแล้วถ้าชื่อไปมันไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะคะเพราะว่ามันแสดงถึงว่าพี่รักและห่วงใยเขาแต่ถ้าเกิดว่าขวัญไม่ได้อ้างชื่อของพี่ไปอะค่ะเกรงว่าถ้าเกิดขวัญไปอะค่ะมันขอสัญญาค่ะว่าเวลาขวัญอ้างชื่อพี่ไปแล้วอะค่ะจะไม่ทำให้พี่เสียหายหรือว่าทำให้พี่อึดอัดใจแน่นอนแล้วก็แบบที่ขวัญพูดกับเขาอะค่ะก็จะไม่ทำให้เขารู้สึกอึดอัดใจแน่นอนค่ะดังนั้นนะคะขวัญขออนุญาตใช้ชื่อพี่ในการที่จะเข้าพบคนพบคนเหล่านี้ได้ไหมคะโอเคค่ะถ้าน้องขวัญจะเข้าไปวันนั้นเดี๋ยวพี่ยีทองคอนเฟิร์มแล้วลูกเข้าไปดีกว่าน้องได้ค่ะขอบคุณมากเลย